สัปดาห์ที่แล้วก็มาค่ะใช่ทำได้ก็คือถึงเท่าไหร่คนน่าเซลค่ะอ๋อมาจากผิวค่ะมันมอนโตยผิวร้อยก่อนร้อยก่อนถวายอาหารก่อนวันนี้ไม่มีใครต่อยจิ๋วไม่ได้มนมาแน่แม่คุณลูกสาวไม่เห็นมายังไม่ตื่นเนาะมันหนักนะลูกชายนะกูปุ๊บลูกชายยังไม่กลับมาค่ะยังไม่กลับมาไม่นักเรียนผู้ชายเคยปวดเป็นพระหรือปวดเป็นเนนไหมฮะเคยปวดกี่วัน9ปีครับ9ปีและเดือนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่เป็นเนนเป็นเนนนะแล้ววัดไหนวัดป่าบ้านนาอยู่แถวอยู่แถวนากลางอยู่น้องบัวเนาะใช่แล้วสองคนไม่เคยสมัยก่อนผู้ชายก็ส่วนมากก็ทุกคนก็ปวด3เดือนนะแต่เดี๋ยวนี้ฮะภัยบุญเคยปวดเป็นพระไหมเคยครับกี่วัน4เดือนครับ4เดือนลุงเก่าลุงใหม่ไม่ทำอะไรนายเรียนภาษาอังกฤษไหมเรียนอยู่ so you understand English ค่ะ but I guess if I give a talk in English they will not understand a little นายอะไรสำคัญในชีวิตของเราฮะปวดอะไรสำคัญในชีวิตของเราเมื่อเป็นเนนเก่าปีนั้นมันจะฮะมีคำตอบไหมครับผมนะครับอะไรสำคัญพอมองบางการทำความดีแล้วก็มีประโยชน์ทำรับประโยชน์ให้กับร่วมให้กับประเทศกับประเทศกับเป็นมนุษย์เหรอฮะความดีก็สำคัญรักษาศีลห้าสำคัญกว่าฮะเมื่อไม่อยากตกนรกนะรักษาศีลห้าสำคัญที่สุดนะเด็กของเราเกิดเพื่ออะไรของเราส่วนมากก็จำไม่ได้ฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อเลี้ยงหลังไก่นี่เหรอฮะทำงานเพื่อหลังไก่ฮะเพื่อมีอาหารกันกินฮะเพื่อมีเสื้อผ้าเพื่อมีที่อาศัยฮะและเพื่อเสียยาเหรอฮะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี้นะยังจำได้ไหมฮะก็ฝึกร่างกายนี้กี่ปีฮะ15ปี16ปีถึงใช้ได้เหรอฮะฝึกเดิน
ฝึกพูดฝึกคิดเดี๋ยวนี้อยู่ราชปัตรก็มหาวิทยาลัยใหญ่และฝึกคิดนะฮะและสุดท้ายก็ทำงานนะทำงาน 30-40 ปีนะเกษียณแล้วนะรอความตายฮะไม่ใช่หลวงพ่อพูดผิดไหมฮะ ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเนี่ยนั่นมันไม่มีนะแปลว่าก็มันเสียชาติเกิดนะก็เป็นชาวพุทธนะนะเมื่อฝรั่งหาศาสนาเทศจึงต้องมาเมืองไทยฮะไม่ใช่หรอศาสนาเทศถึงอยู่ในเมืองไทยนะพระอรหันต์เยอะที่สุดในโลกนี้นะสมบัติเป็นของคนไทยนะ แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเรื่องนะอะไรยากนะเกิดเป็นมนุษย์ยากมากนะของเราเดียวนี้เป็นมนุษย์ใช่ไหมนะนะ เมื่อเป็นมนุษย์นะก็หาศาสนาแท้จริงยากมากนะและเมื่อหาศาสนาแท้จริงได้แล้วก็ที่ยากมากนะเชื่อพระอรหันต์ไปเชื่อพระพุทธเจ้าฮะและเมื่ออยู่ที่อุดรก็ส่วนมากก็เชื่อลุงตามหาปัวใช่ไหมฮะเคยเห็นไหมเคยพบเข้าไหมฮะลุงตามหาปัวลุงพุกเข้าลุงพูลานะนะ บางคนก็อาจจะเชื่อลุงพูฟันนะที่สกลนครนะป้าฮันนะนะมันหาทางออกชนได้นะแต่ของเก่ายังอยู่ในสังสารวัฏนะ วัฏสังสารนะมุ่นไปมุ่นไปมุ่นไปเกิดได้เกิดได้เกิดได้นะและยังหาทางออกไม่ได้เนาะนั่นแหละทางออกนะก็พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรานะทางออกอะไรศีลสมาธินะปัญญาแต่ของเรายังไม่มีทุกข์พอนะยังมีความสุขนะฮะนะคิดว่าร่างกายก็เป็นสุขอาหารการกินก็เป็นสุขนะแต่เมื่อไม่อยู่ข้าวก็ไม่กินฮะเมื่อไม่อยู่นอนก็ไม่นอนนะ เมื่อไม่อยู่น้ำก็ไม่ได้กินน้ำนะฮะเนี่ยอะไรเป็นสุขนะหลังใครนี้ก็ให้สุขยังไงนะถามตัวเองนะดูแลหลังใครทั้งชีวิตนะและสุดท้ายก็หลังใครตายไปแล้วที่งานที่ทำอยู่นะทุ่มเทในหลังใครนี่เพื่อรอดชีวิตได้นะเดี๋ยวนี้ตามฝรั่งเหมือนกันนะขี่จักรยานออกกำลังสุดท้ายก็หลังใครก็ตายเหมือนกันไม่ว่าก็ออกกำลังไม่ออกกำลังไม่ดูแลร่างกายดีมั้งสาเหตุใดนั่นที่ของเราได้อายุน้อยหรืออายุยืนฮะกรรมรู้จักกรรมไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะมันที่รับชาตินี่ก็มาชักชาติก่อนเป็นกรรมนะสั่งความดีก็รับดีสั่งความชั่วก็รับชั่วนะ มาดูตัวเองนะอยู่ในสภาพแบบไหนฮะเมื่อสภาพดีก็มาชักชาติก่อนเมื่อสภาพไม่ดีก็มาชักชาติก่อนฮะเมื่องานก็น้อยแปลว่าน้ำใช้ก็น้อยนะเข้าใจที่พูดไหมฮะฮะนะฮะเนี่ยถามตัวเองนะฮะของเราต้องดูแลร่างกายแน่นอนพระต้องดูแลร่างกายนะฮะของเรากินวันละมื้อเดียวนะก็พอแล้วนะและนั่งภาวนาก็13 14 16ชั่วโมงนะเพื่อฝึกจิตใจนะชิดใจอยู่ไหนฮะชิดใจอยู่ในร่างกายเหรอเป็นร่างกายเหรอก็เป็นสมองก็เป็นอะไรฮะเมื่อกี้ก็มาในรถยนต์ใช่ไหมนะ
คนขับเป็นรถยนต์ไหมแล้วรถยนต์ก็เป็นคนขับไหมฮะจิตใจก็เป็นคนขับกำลังกายนี้นะเวลาเกิดมาก็เป็นมนุษย์นะต้องจิตใจนี่นะคนขับนะต้องฝึกนะฝึกร่างกายนี้นะทำได้ไหมฮะเดินพูดเรียนฮะทำได้ไหมเอาให้ทำดีๆนะเพราะว่าชาติหน้าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำเหมือนกันนะฮะของเราเวลาแก่ลงแล้วนะมันคิดแต่เรื่องอายุ20นะไม่อยากคิดเรื่องอายุ10อายุ5ขวบฮะคิดแต่อายุ20นะเมื่อแก่ลงแล้วนะไม่อยากคิดนะเรื่องฝึกร่างกายนี้ทำประโยชน์กับชาตินี้นะ สำคัญนะรักษาศีลห้าให้ดีนะทำบุญทำทานนะมีความเคารพนับถือมีความกตัญญูนะสำคัญที่สุดนะถามตัวเองนะเมื่อตายไปแล้วจะเอาไปอะไรได้ฮะเอาแต่กรรมนะเอาแต่บุญแต่บาปนะที่เอาไปได้นะแล้วคนไหนเขาที่ไม่มีใครอยากจบนั่นหรอกนะก็ไม่ใครอยากได้ใครอยากตกนรกไหมมีไหมง่ายไม่ต้องทำตามกิเลสอันเดียวมันจะตกนรกแน่นอนนะก็ต้องสู้ของเราต้องสู้ฟัดกับกิเลสนะเพื่อไม่ตกนรกนะสังความดีก็มันไม่ใช่ง่ายนะนะสังความชั่วมันง่ายนะอันนี้ก็พูดนะโอเคเข้าใจนะฮะสั่งความดีนะเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อหลวงตานะหลวงพ่อก็ไม่เกี่ยวนะหลวงพ่อก็ได้ไม่ได้สอนนะนะคิดดูสินะฝรั่งก็ต้องมาเมืองไทยนะเพื่อหาศาสนาแท้จริงเดี๋ยวคนไทยก็ไม่สนใจเรื่องศาสนาแล้วฮะโอเครับพรยะถาวะริวะหะภูราภริภูเรนติสาการังเอวะเมวะอิโทตินังเพทานังอุปังคปะติอิจิตังปะติตังทุมหังคิปะเมวะสัมมิจจตุสัมเปภูเรนตุสังคปะจันโดภนาราโสยะถามะนิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโขวินาสัตถุมาเทภวัตวันทารายโยสุขีทีขายุโคภวะปิวาทานสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตถาโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวทาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวทาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวทาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโอเคนั่งกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปที่ออฟฟิศเลยครับผมนะนะแม่กูนพูดเดี๋ยวไปไหมพักวันนี้ลูกชายก็มาด้วยใช่ไหมโอเคพักได้นะป๊อปนิวยอร์กใครมา ป๊อปไหนชิดชัยจะมาพักวันไหนวันจันทร์ไหมครับวันจันทร์บอกอ๋อนะ